بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญพระเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนและบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมาตที่รักทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกตต่ออีกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งที่วันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้เราได้มีโอกาสมาพบกันในวันที่ท่านทั้งหลายได้รับการแจ้งข่าวว่าจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับในเรื่องราวของอัลอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์เราให้ชีวิตเราให้เวลากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างอายุหลายท่านก็เยอะแล้วหลายท่านก็ต้องสอบสวนตัวเองหลายท่านก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าไอ้ที่ผ่านมานั้นเราทำดีเราให้กับอัลลอฮ์มากแค่ไหนแล้ววันนี้เราจะยังคงเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมหรือเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ไปสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่าที่เราได้เคยเป็นในอดีตที่ผ่านมาปีที่แล้วมีโอกาสอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเรียนศาสนาเลยพอบ้านบางคนติดอยู่เรื่องงานทำงานกว่าจะกลับนะครับแม่บ้านบางคนก็ติดเรื่องภารกิจที่อยู่ในบ้านต้องดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันจันทร์อย่างนี้ด้วยเนี่ยเป็นวันที่เราค่อนข้างที่จะเสียสละยากนะครับแล้วก็ต้องดูแลลูกๆเพราะพรุ่งนี้ต้องไปเรียนแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยพวกเราก็คิดว่าถ้าเราไม่ให้กับอัลลอฮ์เลยเราไม่ให้เวลากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพอในวันกิยามะฮ์ในวันแห่งการถูกสอบสวนแน่นอนเหลือเกินวันนั้นเราก็จะเป็นวันที่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้สนใจเราอัลลอฮ์ก็ทิ้งเราเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานอินนัลลอฮัชตะรออันฟุซะกุมวะอัมวาละกุมบิอันนะละกุมุลญันนะอายะห์นี้นะครับเป็นอายะห์ที่พี่น้องทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วนะครับจากครูบาอาจารย์ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนพวกเขาทั้งหลายด้วยสูงสวรรค์สาเหตุก็คืออัลลอฮ์ได้ซื้อแล้วซึ่งชีวิตของพวกเราอัลลอฮ์ได้ซื้อแล้วซึ่งทรัพย์สินของพวกเรานั่นแปลว่าอะไรครับเราต้องสละเวลาให้กับอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซื้อพวกเราเนี่ยเราก็ต้องสละเวลาให้กับอัลลอฮ์เราต้องสละทรัพย์สินให้กับอัลลอฮ์พี่น้องครับเราอย่าขี้เหนียวในหนทางของพระองค์คนในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ชีวิตกับศาสนาทุ่มเทในเรื่องของศาสนามากที่คนเหล่านั้นได้รับการประกาศข่าวดีว่าเป็นมุอัชชะรอตุฟิลญันนะ10คนที่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยถามว่าเป็นเรื่องแปลกมั้ยไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยพอเราไปอ่านประวัติของคนเหล่านั้นเราไปศึกษาอัตตะชีวประวัติของท่านอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันไปดูท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันไปดูท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานตลอดจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นๆเนี่ยเขาสละชีวิตให้กับอัลลอฮ์ได้เพราะฉะนั้นงานที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตใช้แรงกายแล้วก็แรงใจของเราให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรัพย์ของพวกเขาที่เขามีอยู่ท่านก็เคยได้ศึกษาท่านก็เคยได้เรียนรู้ว่าท่านบูบักทำการซอดาเกาะห์แค่ไหน
ให้กับในเรื่องของอัลลอฮ์แค่ไหนเพราะนั้นตัวอย่างของบุคคลเหล่านี้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นตัวอย่างแค่ให้เรามาเรียนรู้แล้วก็ผ่านไปใช่ไหมหรือเป็นตัวอย่างที่เรามาเรียนรู้แล้วก็บูรณาการนำเอาตัวอย่างเหล่านั้นมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตเขาประสบความสำเร็จแล้วเราอยากสำเร็จแบบเขาไหมหรือเราบอกว่าไม่ฮะฉันไม่อยากประสบความสำเร็จแบบท่านอบูบักแบบท่านอุมาร์ตลอดจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะอีกหลายคนฉันไม่ต้องการประสบความสำเร็จผมเชื่อว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาอยากเข้าสวรรค์กันทางนั้นแหละเพราะงั้นทำไงล่ะครับก็ต้องหาความรู้หาความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยที่อัลลอฮ์ซื้อไปแล้วเราจะสละให้อัลลอฮ์ได้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมินอัลอาชรุลอาวาอิลมินซิลฮิจญะห์สิบวันแรกของเดือนซิลฮิจญะห์หรือเรียกว่าสิบวันต้นของเดือนซิลฮิจญะห์พี่น้องครับบางคนยังไม่รู้เลยบางคนยังไม่มีข้อมูลเลยแต่คนที่ฟังศาสนาบ่อยๆฟังจากทีวีก็ดีฟังจากวิทยุก็ดีให้อวัยวะได้สัมผัสในเรื่องของศาสนาไม่ว่าจะเป็นหูตานะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าที่เราเดินมาเนี่ยนำตัวเองไปสู่ความสะดวกและง่ายได้ไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นพี่น้องครับถ้าเราไม่รู้เลยเราจะตอบกับอัลลอฮฺยังไงวันนี้เรารู้เรื่องอื่นเยอะข่าวท่านติดตามใครเป็นรัฐบาลท่านตอบได้หมดใครเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงไหนท่านตอบได้อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านมีความรู้ในเรื่องของดุนยาแต่ถามว่าเรื่องอาคิเราะห์ล่ะเรื่องอาคิเราะห์ก็เป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมที่วันเนี้ยจนกระทั่งเราอายุป่านเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยเอ๊ะ10วันแรกของเดือนซิลฮิจญะห์เนี่ยที่เราจะเอาชีวิตของเราให้กับอัลลอฮ์ที่เราจะเอาทรัพย์ของเราให้กับอัลลอฮ์เราทําอะไรได้บ้างเราทําอะไรได้บ้างใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายในอัลกุรอานซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูดุคูลูฟิสซิลมิกาฟะโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่มีอีหม่านแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์คุยกับคนอีหม่านแล้วที่นั่งอยู่นี่ยังไม่อีหม่านใช่มั้ยอีหม่านกันแล้วศรัทธาต่ออัลลอฮ์กันแล้วพร้อมจะปฏิบัติกันแล้วอุดุคูลูฟิสซิลมิพวกท่านทั้งหลายจงเข้าไปอยู่อัสซิลอัสซิลตัวนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงชะรออิสลามฟิสซิลมิฟีชะรออิลอิสลามวะอะห์กามิฮพวกท่านทั้งหลายจงนำตัวของพวกท่านทั้งหลายเข้าไปอยู่ในบัญญัติของอิสลามชะรออิยะนี่หลายหลายบทหลายๆบัญญัติของอิสลามอิสลามไม่ได้มีบัญญัติเรื่องเดียวอิสลามมีเรื่องอะกีดะห์ใช่มั้ยอิสลามมีเรื่องอิบาดะห์อิสลามมีเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมีเรื่องอัคลากรู้เรื่องเดียวรู้เรื่องอะกีดะห์อย่างเดียวถามว่ามันจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้ไหมพี่น้องครับไม่ได้จะรู้เรื่องอะกีดะห์แต่เรื่องอิบาดัตไม่รู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง10วันต้นมินซิลฮิจญะห์เนี่ยต้องรู้เรื่องอะไรต้องรู้เรื่องอิบาดัตเพราะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทุ่มเทชีวิตของเราในช่วง10วันต้นให้มากที่สุดพี่น้องครับถ้าไม่รู้ล่ะแล้วเราจะตอบไงกับอัลเลาะห์อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าฟัสอาลูอะห์ลัซซิกรอินกุนตุมลาตะอ์ลามูนพวกท่านทั้งหลายจงถามผู้ที่ท่านที่เขามีความรู้ถ้าหากว่าท่านไม่รู้เดือนนี้มันเป็นเดือนอะไรทำไมถึงสำคัญเหลือเกินทำไมถึงมีการพูดทางวิทยุกันหลายนะหลายสถานีจะคณะใหม่คณะเก่าก็พูดเรื่อง10วันแรกของซิลฮิจญะห์ลองไปเปิดดูดิจะคณะไหนก็แสดงว่าเขาก็เริ่มที่จะนะให้ความสำคัญต่อตัวบทหลักการที่มาจากอัลกุรอานตัวบทหลักการที่มาจากซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะแหล่งที่มาของศาสนาเนี่ยอัลมัสดารุมัสดารอนี่แหล่งที่มาของศาสนามีอยู่2แหล่งใหญ่ๆ1อัลกุรอาน2ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขาจึงรณรงค์คณะไหนคณะไหนถ้าไม่เอากุรอานไม่เอาหะดีษก็อย่าฟังเพราะอะไรครับเพราะการจะอ้างเรื่องของศาสนาต้องอ้างจากอัลกุรอานจะอ้างเรื่องศาสนาต้องอ้างจากซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
แล้วมันเป็นเรื่องแปลกไหมล่ะว่าตอนนี้เขารณรงค์พูดถึงเรื่อง10วันแรกของซุลฮิจญะห์น่ะไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นเรื่องตอกย้ำซ้ำทวนปีที่แล้วพูดเรื่องนี้มาพอปีนี้บอกไม่ต้องพูดแล้วฟังมาทุกปีแล้วจำใช่ไหมท่านไม่จำอย่าว่าแต่ท่านไม่จำเลยเพราะเวลาอีกคนพูดจะพูดเรื่องนี้ก็ต้องทบทวนก็ต้องอ่านซ้ำไปซ้ำมาเพื่อที่เรานั้นจะได้มาตอกย้ำกันว่าเราจะทำอะไรดีและทำไมมันถึงสำคัญเหลือเกินในช่วงอัลอาชรุลอวาอิลุมินซิลฮิจญะห์10วันต้นฟังง่ายๆคือ10วันต้นของเดือนซิลฮิจญะห์แล้วพี่น้องรู้ไหมว่าเดือนนี้ที่เรากำลังอยู่กันเนี่ยมันเป็นเดือนอัลอาชรุฮุรุมเป็นเดือนที่ต้องห้ามพี่น้องห้ามฆ่าฟันห้ามสู้รบห้ามทำสงครามนะห้ามทำนั่นห้ามทำนี่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุลามะห์มุอาซะเราะห์หลายคนเขาก็บอกว่าข้อห้ามในเรื่องของการทำสงครามในเดือนที่ต้องห้ามนะนั่นแหละใช้ในยุคนู้นยุคญาฮิลียะห์เขาให้ความสำคัญกับเดือนมุฮัรรอม4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามเดือนของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ประกาศในอัลกุรอานมีกี่เดือน12เดือนแต่เดือนที่ต้องห้ามมีกี่เดือน4เดือนเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนแรกในปฏิทินอิสลามใช่ไหมแล้วแปลว่าในมุฮัรรอมแปลว่าเดือนฮารามต้องห้ามเดือนนี้เขาพักรบเดือนนี้เขาพักการต่อสู้แล้วโดยเฉพาะเดือนนี้มีซุนนะห์ให้ทำการถือศีลอดในวันอาชูรอวันที่10มุฮัรรอมแถวนี้เขาทำอะไรเขาถือศีลอดกันแถวเจริญพาดเขาทำอะไรไปดูเอาเองนะไปดูเอาเองใครทำอะไรที่นอกเหนือจากตัวบทไปดูเอาเองคือที่พูดเนี่ยมันเป็นภาพความจริงไม่ได้ไปว่าใครเขาก็ทำเขาก็ปรากฏให้เราเห็นถูกไหมเขาก็แสดงให้เราเห็นว่าสิบวันรอมเขาทำอะไรนบีบอกว่านบีเนี่ยถ้าหากฉันมีชีวิตอยู่ในวันปีถัดไปฉันจะถือศีลอดในวันตาซูอาด้วยวันที่อะไรก้ามุฮัรรอมแต่นบีได้ทันถือไหมนบียังไม่ทันถือวาฟาดเสียก่อนเพราะฉะนั้นนบีถือจริงๆวันที่10มุฮัรรอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเห็นหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เป็นคำสอนท่านนบีพี่น้องลองไปถามเด็กฟัรดูอีนดูดิตอนเนี้ยรู้จักไหมเดือนต้องห้ามมีกี่เดือนอย่าเอาเดือนต้องห้ามเลยเดือนธรรมดานี่เดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยถ้าเรียนฟาตูอีนเนี่ยเขาท่องมุฮัรรอมซอฟัรรอบีอุลอาวะนบีอุสซัดท่องเป็นเพลงเลยถ้าฟังไม่ค่อยชัดก็มาอัพด้วยนะเสียงเข้าใจอยู่ใช่ไหมฟังแล้วมันขมุกขมัวก็ขอมาอัพเสียงไม่มีก็ต้องตะแบงนิดๆนะไปราชบุรีกลับมาเมื่อคืน5 ทุ่มกว่าจะถึงบ้านเช้ามาละมาซุบโบเสร็จอะไรเสร็จก็ไปโรงเรียนต่อพอมาถึงวันนี้ลืมไปบ้างว่าเอ๊ะเขามีบรรยายด้วยคืนนี้เราไปจำจันหน้าอย่าว่ากันนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราถือว่าพี่น้องเข้าใจแล้วก็ให้อภัยกันแต่ผมกำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดือนมุฮัรรอมเราก็รู้ว่าเป็นอัชฮุรุฮุรุมเป็นเดือนต้องห้ามใช่ไหมคนในยุคใหม่อุลามะห์ในสมัยใหม่เขาก็บอกว่าเดือนต้องห้ามเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่บัญญัติห้ามนะแกต้องเลิกนะใช่ไหมเดือนนี้นินทาเอ้าไม่ใช่เดือนรอมฎอนอย่างเดียวแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ต้องห้ามเราก็อย่างนินทาเป็นเดือนที่เขาใช้ให้ทำความดีเพราะเราเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังเพราะเนื่องจากว่าเดือนต้องห้ามมี4เดือนเดือนที่1เดือนอะไรนะมุฮัรรอม2เดือน7เดือนอะไรรอกับเดือนแห่งความละอายเดือนแห่งความเกรงกลัวเดือนรอญับแล้วก็ชะบานแล้วก็รอมฎอนนะเดือนที่1เลยเดือนไหนเดือนมุฮัรรอมแต่พอเวลานับลงมาคือเดือน7แต่หลังจากนั้น2 เดือนแล้วนะเดือนที่3เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามอีกคือเดือนซุลกอดะห์หรือซุลกิอดะห์ใครจะอ่านกิอดะห์ก็ได้กอดะห์ก็ได้นะเดือนซุลกอดะห์หรือซุลกิอดะห์นี่นะแล้วโดยเฉพาะเดือนรอญับนี่บรรดาผู้คนในยุคก่อนอิสลามยุคญาฮิลียะห์เนี่ยเขาให้เกียรติเดือนนี้มากนะเขาจะไม่มีการสู้รบไม่มีการอะไรกันแล้วนะเพราะเขาถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญนะ
ขาให้ความสำคัญกับเดือนนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ซุลกออดาหรือซุลกิอาดาเป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายเตรียมตัวกำลังจะเดินทางไปทำอะไรไปทำฮัจจ์นะแล้วเดือนนี้ก็พักรบมีไหมมีการต่อสู้อะไรไม่มีแต่เราเนี่ยไม่ได้รบเราไม่ได้ไปทำสงครามเราไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเราจะห้ามอะไรตัวเราเองอ่ะนินทาได้ใช่ไหมอย่านินทาใส่ร้ายไปสิเลิกอะไรที่มันเป็นของฮารอมอะไรที่มันเป็นสิ่งที่อิสลามห้ามในอัลกุรอานก็ดีในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีให้เรารู้ว่าเราอยู่ในสถานะของการมีชีวิตอยู่ในเดือนอะไรใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่สามแล้วนะซุลกอดะห์กับซุลฮิจญะห์นี่ติดกันไหมติดกันแล้วซุลฮิจญะห์เป็นเดือนอะไรเดือนที่ผู้คนทั้งหลายเดินทางไปทำฮัจญ์แล้วต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นใช่ไหมเป็นเดือนแห่งการทำอามัลอิบาดะห์ที่เรียกว่าเดือนซุลฮิจญะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยมุฮัรรอมก็เดือนฮารามรอญับก็เดือนต้องห้ามซุลกอดะห์ก็เดือนต้องห้ามซุลฮิจญะห์ก็เดือนต้องห้ามข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นใช่ไหมเป็นข้อมูลที่เราต้องสอนคนในครอบครัวใช่ไหมเป็นข้อมูลที่เราต้องบอกต่อใช่ไหมถ้าถามว่าในยุคก่อนเขาห้ามอะไรเขาห้ามล้างแค้นกันเขาห้ามสู้รบกันแล้วถ้าคนในยุคเราอะเราห้ามอะไรห้ามอะไรก็ตามที่บัญญัติห้ามอย่านำตัวเองไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่บัญญัติห้ามนี่พูดแบบสรุปให้เห็นภาพพี่น้องครับไม่ต้องลงละเอียดลึกแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราใช้อยู่ชีวิตอยู่ในเดือนอะไรครับเดือนซิลฮิจญะห์ซึ่งเป็น1ใน4เดือนที่ต้องห้ามถูกไหมแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่มีความสำคัญพี่น้องครับมันสำคัญยังไงมันประเสริฐยังไงเรารู้เองไม่ได้เรื่องศาสนาก็ต้องฟังนบีบอกเอ๊ะมันสำคัญยังไงแล้วสำคัญมากไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่านะรายงานโดยท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินอัยยามินอัลอามัลุศศอลิหฟีฮินนะอะฮับอิลัลลอฮิมินฮาซิฮิลอัยยามิลอาชรไม่มีบรรดาวันใดๆที่การปฏิบัติอามัลที่ซอลเลห์ในบรรดาวันเหล่านั้นจะเป็นที่รักยิ่งจะเป็นที่โปรดปรานยิ่งนี่พูดถึงบรรดาวันนะไม่ได้พูดถึงเดือนนะไม่มีอีกแล้วบรรดาวันใดๆที่การปฏิบัติอามัลที่ซอลเลาะห์ในบรรดาวันเหล่านั้นจะเป็นที่โปรดปรานยิ่งนี่เน้นตรงนี้เป็นที่รักยิ่งมากกว่ามินฮาซิฮิลอัยยามิลอัชมากกว่าบรรดาวันทั้ง10นั่นหมายถึง10วันต้นของเดือนซุลฮิจญะห์นี่แหละที่เรียกว่าเดือนฮารอมนี่แหละเดือนที่ต้องห้ามนี่แหละแต่เป็นเดือนที่การปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในช่วงนี้เป็นที่รักยิ่งเป็นที่โปรดปรานยิ่งณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครบอกไม่ใช่อุลามาบอกพี่น้องนี่มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกและมูฮัมหมัดพูดว่ามายังติกวอานิลฮาวาอินหัวอิลลาวะฮยูยูฮามูฮัมหมัดไม่ได้พูดตามอารมณ์ไม่ใช่นึกอะไรก็พูดเองแต่เป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับบรรดาอุลามะเขาก็เลยมาอธิบายขมวดปมให้เราได้เห็นว่าบรรดาเดือนเหล่านี้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่บรรดาวันเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยที่มีความสำคัญแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิลอัชริลอาวาเอลใน10วันต้นที่สำคัญเพราะอันเนื่องมาจากเดือนนี้โดยเฉพาะในช่วงต้นๆเป็นการมาบรรจบการทำอิบาดัตหลายๆอันรวมกันในช่วงนี้มีคนไปทำฮัจญ์ไหมมีแล้วฮัจญ์นี่ทำไมวุกุฟที่อาราฟาใช้ฮัจญ์ใช้ได้ไหมอ้าวลองถามคนไปมาแล้วที่นั่งอยู่เนี่ยนะการทำฮัจญ์เนี่ยถ้าไม่วุกุฟเป็นรุกลใช่ไหมที่นั่งอยู่บอกเป็นรุกลถ้าไม่วุกุฟนี่ใช้ได้ไหมไม่ได้แสดงว่าฮัจญ์นี่สำคัญก็คือการวุกุฟที่อาที่ไหนที่ตรงอาราฟาถูกไหมแล้วอยู่ตรงต้นหรืออยู่ตรงกลางหรืออยู่ตรงปลายอยู่ต้นใช่ไหมวุกุฟวันที่เท่าไหร่อ้าววุกุฟวันที่เท่าไหร่อ้าวหันมองหน้าวุกุฟวันที่อะไรครับที่เก้าใช่ไหมวุกุฟวันที่9เพราะฉะนั้นต
ั้งแต่ในช่วงต้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8นะวันที่1ถึงวันที่8มีซุนนะห์ต่างๆมากมายอุลามะห์ในยุคปัจจุบันอดีตอุลามะห์ในยุคปัจจุบันก็นำเสนอให้เราได้เห็นมากมายว่าเราจะทำอะไรที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติอามันที่ซอลาตในช่วง10วันดังกล่าวอะไรครับทำได้นะเดี๋ยวอ่านหะดีษแล้วแปลหะดีษนี้ให้จบแล้วเรามาขยายความกันพี่น้องครับฟะกอลูยารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะฟังแล้วเนี่ยก็เกิดความสงสัยก็ถามว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์เอ๋ยวะลันญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ออกไปทำสงครามในหนทางของอัลลอฮ์ยังไม่ประเสริฐเท่ากับฟิลอัชริลอวาอินในช่วง10วันต้นเชียวหรือการออกไปต่อสู้มันน่าจะประเสริฐกว่านะเพราะมันออกไปทำสงครามมันออกไปต่อสู้เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็เข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยถามไงถามเพื่อไขข้อข้องใจว่าอีมันสำคัญขนาดไหนบรรดาซอฮาบะห์บอกแม้กระทั่งการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยมันยังไม่ประเสริฐเท่าเลยหรือฟะกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลันญิฮาดุฟีซะบีลิลลาฮิแม้กระทั่งการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ก็ไม่ประเสริฐเท่า10วันต้นของเดือนซุลฮิจญะห์ชัดมั้ยแสดงว่าการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ยังไม่ประเสริฐเท่าแสดงว่า10วันต้นต้องประเสริฐกว่าสิมันก็ต้องมีอะไรที่ดีกว่าสิเพราะอะไรอ่ะมีการทำฮัจจีมีการถือศีลอดในวันอาราฟาฮะดีษชัดเจนใช่ไหมแล้วมีการทำซอดะกอนะมีการทำซิกรุลลอฮ์มีการทำอิบาดัตต่างๆมันเป็นการมาบรรจบกันนะของความสำคัญในเรื่องอิบาดัตต่างๆในช่วง10วันต้นมันจึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์โปรดปรานมากที่สุดเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องกล่าวว่าอะไรเนี่ยพี่น้องกล่าวเยอะๆอัลฮัมดุลิลลาห์ตะฮมีดเยอะๆนะตัสบีฮ์เยอะๆมีตัวบทตะฮลีลเยอะๆตะฮมีดเยอะๆอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เราต้องอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะๆนี่เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้ชีวิตของเราเนี่ยมามีอยู่ในช่วงต้น10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องครับวันที่9ก็วันอาราฟาเพราะวันที่10ยาวมุนนะฮัรวันไหนวันเชื่อดที่เรียกว่าละหมาดฟะซัลลิลิร็อบบิกะวันหัดออกไปละหมาดอีเสร็จกลับมาก็เชื่อดถูกไหมประเสริฐไหมล่ะประเสริฐนะอุลามาบางคนบอกวันที่9ประเสริฐกว่าเพราะเนื่องจากว่าวันที่9เป็นวันอาราฟามีหลักฐานเรื่องการขอดุอาในวันอาราฟาอัลลอฮ์จะรับแล้ววันอาราฟานั้นอัลลอฮ์จะปล่อยนะบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกมากที่สุดเห็นไหมแต่อุลามาบางคนบอกว่าวันนหัดเนี่ยประเสริฐกว่าเพราะเป็นวันแห่งการเชื่อดและการเชื่อเป็นการทำตัวเราให้ใกล้ชิดพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเห็นแล้วว่ามันสำคัญซอฮาบะห์ก็เลยนำเสนอกับท่านรอซูลว่าแม้กระทั่งการญิฮาดยังไม่สำคัญเท่าเชียวหรือรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกยังไม่สำคัญเท่ายังไม่ประเสริฐเท่าเว้นเสียแต่ว่าอิลลารจุลุนคอรจะบินัฟซีฮิวามาลีฮีฟะลัมยัรจะมินซาลิกบิชัยอินนะฮะรอวาฮุลบุคอรีวัตติรมีซีพี่น้องครับจะประเสริฐกว่าหรือจะมีความฟอดิลัตมากกว่าก็คือการที่คนคนหนึ่งออกไปด้วยกับตัวของเขานะด้วยกับทรัพย์สินของเขาฟะลัมยัรจิมินซาลิกบิชัยอินแต่ไม่กลับมาแม้แต่สิ่งเดียวอุลามะก็อธิบายไงไม่กลับมาแต่สิ่งเดียวก็แปลว่าไปแล้วไปตายชะฮีดนะโล่ที่เตรียมไปดาบที่เตรียมไปทรัพย์สินที่เตรียมไปโดนยึดไปเป็นทรัพย์ของศัตรูเราหมดแล้วเราก็หมดชีวิตจบชีวิตในสมรภูมิถ้าอย่างนั้นเนี่ยแหละถึงจะประเสริฐกว่า10วันต้นของเดือนดิลฮิจญะห์เข้าใจเรื่องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรากำลังจะพูดอยู่เนี่ยก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้เตือนกันเพื่อเราที่เราจะได้บอกกันตอกย้ำซ้ำทวนกันว่าช่วง10วันต้นของเดือนที่ฮิจญะห์เนี่ยไม่ธรรมดานะอัลลอฮ์ให้มานั่งยิ้มอยู่เนี่ยเมื่อวันซืนเนี่ยที่มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าเนี่ยนะคนทำประตูกะบะห์นะเป็นอายุ94ปีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน
เราทุกข์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเรามีปัญหาครอบครัวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนแต่ถ้าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนประกาศที่สุเราประกาศที่บะเลนั่นแปลว่ามีคนตายแต่ถ้าไม่ต้องประกาศเราพูดเองที่บ้านแปลว่าเรามีความทุกข์เราก็อินนาลิลลาฮิเรามีความสุขกล่าวได้มั้ยได้เรามีรถซื้อรถใหม่ป้ายแดงมาอินนาเราเป็นของอัลเลาะห์เราจะกลับคืนพระองค์ใช่มั้ยก็เป็นการรำลึกถึงอัลเลาะห์แต่ถ้าประกาศสู่เรานั่นแปลว่าวันนี้นะใครก็ไม่รู้แหละนามสกุลอะไรไม่รู้แต่วันหน้าอาจจะเป็นเราก็ได้ถูกไหมวันหน้าจะเป็นเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไออินนาลิลลาฮิที่ออกจากสู่เรามันเป็นการเตือนสติเราเป็นการเตือนว่าตอนนี้อัลเลาะห์เรียกกลับแล้วนะเรียกกลับพี่น้องบางคนกลับแล้วคนที่กลับเนี่ยโอ้โหพอฟังประวัติเป็นคนทําประตูกะบะห์พี่น้องครับประมาณ5คน1มีประมาณ5คนและแชร์คนที่ชื่อชื่ออะไรนะชะมานซันหวังรอฮิมะฮุลลอฮ์ขอรอเมตตาแกด้วยพี่น้องครับไม่ได้จบวิศวะบางคนนี่จะทําประตูได้ต้องเรียนคํานวณต้องเรียนวิศวะลาดกระบังแกไม่ต้องเรียนเป็นตำนานของมุสลิมที่มีความรู้ด้านการทำประตูเป็นช่างไม้ที่เก่งคนหยอดทองเนี่ยจะหยอดทองยังไงเข้าไปในเนื้อไม้แล้วเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างที่เราเห็นประตูทุกวันเนี่ยแชร์บอกพอเราจะหยอดอย่างนี้ประกบอย่างนี้อัดอย่างนี้ใครอ่ะแชร์เรานี่แหละตำนานความภาคภูมิใจของคนเป็นมุสลิมว่ามีความเก่งโดยไม่ต้องมีเซอร์ติฟิเคทไม่ต้องมีใบประกาศเสียบัตรจบนั่นจบนี่แต่ทำได้ไหมได้อาจารย์อับดุลลอฮ์นักนาวาเป็นคนพาไปในยุคนั้นและเป็นคนประสานกับคนในวังแล้วก็มีผลงานของคนไทยเราทำประตูกะบะห์พี่น้องครับนี่เล่าให้ฟังว่านะเราเนี่ยเห็นไหมครับผลงานของคนที่เขากลับไปมันเตือนสติเราอยู่ตลอดเวลาและลูกเขาเล่าให้ผมฟังว่าอะไรไหมป๋าเนี่ยไม่ให้บอกไม่ให้คุยว่าพ่อเนี่ยเป็นคนทำประตูกะบะห์นะเดี๋ยวทำไมอ่ะเดี๋ยวมากันเต็มบ้านเดี๋ยวมาถามนู่นถามนี่ไม่มีเวลาพักผ่อนนะพี่น้องเห็นเวลาไปกะบะห์เนี่ยเขาห้อยผ้าลงมาเนี่ยยังตัดเลยกลับมายังเอามาเก็บบางทีเอามาใส่เป็นอัดเป็นอาซิมัตอีกต่างหากเดี๋ยวนี้ก็ต้องเลิกผ้ากันไม่ถึงสูงนะเพราะประเภทพวกไม่รู้นะครับแล้วก็ไปทำชีริกไปนำไปกลับมาแล้วก็มาใช้เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงนี้นะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญอุลามะบอกอย่างนี้ครับในช่วง10วันต้นของเดือนซุลฮิจญะห์ที่บอกว่าอัลอามาลุศอลิหุฟีฮินนะอะฮับบุอิลัลลอฮ์การปฏิบัติอามัลที่ซอลเลาะห์นะที่อัลเลาะห์โปรดปรานยิ่งนะอุลามะเขาเขียนมาแล้วเขาบอกมาแล้วเราก็ไปอ่านมาแล้วก็มาบอกพวกเราบอกให้ทราบเลยอับดุลอาเมลฟีฮาดิฮิลอัชรีการปฏิบัติอามันที่ประเสริฐที่สุดในช่วง10วันต้นที่ควรทำหนึ่งอัลอาดาอุลฮัจญ์วัลอุมรอตีการไปทำฮัจญ์และทำอุมรอห์เราไปไหมเนี่ยเราไม่ไปคนที่ไปแสดงว่ากำลังอยู่ในเดือนอันประเสริฐนะกำลังไปทำอามันอิบาดัตแปลว่าเขาถึงซารูที่คนประก่อนเขาเรียกกันใช่ไหมแล้วก็ไปทำฮัตเก็บเงินเก็บทองกันแล้วก็ไปทำฮัตพี่น้องไม่มีตังค์อย่าไปยืมใครก็นะเอาเท่าที่เรามานิสตาตออะอิไลฮิซาบีล่ะเอาเท่าที่เรามีความสามารถอัลลอฮ์เรียกเราแล้วเราก็มีความสามารถแปลว่าเราเก็บเงินเก็บทองได้ซื้อตั๋วได้ไปกระแสได้นั่นแหละค่อยไปแต่ไปยืมเขาแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสใช้ไหมเนี่ยพี่น้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่อยู่ในข่ายของมานิสตาตออิลัยฮิซาบีล่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดประการที่หนึ่งก็คืออัดดาอุลฮัจญ์วัลอุมรอติการไปทำฮัจญ์ประการที่สองก็คือซียามุฮาดิฮิลอัยยามิการถือศีลอดในบรรดาวันต้นทั้งสิบจะถือวันไหนอ่ะเอาวันที่เขาเอาวันที่ซอฮีฮะเลยเอาวันที่แข็งแรงเลยวันที่ไหนครับวันที่เก้าแต่ถามว่าจะถือทิ้งอด8วันรวดเลยดีไหมพี่น้องมันไม่มีตัวบทชัดเจน
แต่ว่าถ้าเราจะถือวันนั้นแล้วมันไปตรงกับตัวบทอันหนึ่งแล้วเราได้มุรอกกลับเลยได้สองต่อเลยก็คือวันจันทร์กับวันพฤหัสอันนั้นน่ะได้มีตัวบทไหมมีตัวบทหลักฐานแต่ถ้าเรียงเลยเล่น1ถึง8เสร็จพอวันที่9บวชอีกแล้วพอถึงวันที่9กลัวร่างกายจะไม่ไหวดิแทนที่จะได้ตามตัวบทหะดีษตามซุนนะห์ที่ท่านนบีบอกกลับกลายมาเป็นเราไม่ได้ในวันที่อะไรในวันที่9เพราะเราไปเน้นถ้า8วันเพราะนั้นให้เน้นถ้าเราจะถือบวชจันทร์พฤหัสจันทร์พฤหัสเสร็จแล้วก็วันที่9ได้ไม่มีปัญหานะครับนะไม่มีปัญหาแต่วันที่9ต้องถือศีลอดเป็นซุนนะตุนมุอักกะดะตุนเป็นซุนนะมุอักกะดะแปลว่าซุนนะที่เน้นให้เราปฏิบัติเน้นให้เราทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จันทร์กับพฤหัสเนี่ยเป็นซุนนะนบีจันทร์พฤหัสเป็นซุนนะนบีแต่ถ้าเราจะเอาในช่วงที่มีตัวบทแข็งแรงเลยนะจันทร์พฤหัสทำได้อ้าวพอวันที่9เราก็มาเน้นถือศีลอดในวันนี้เพราะอะไรเพราะนบีบอกว่าฟาดีลัตของวันที่9นั้นนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปในปีที่ผ่านมาแล้วก็วัสนะตัลลซีบะดะฮูปีที่ผ่านมาและปีหลังจากนั้นคือปีถัดไปอัลลอฮฺลบให้นะอันนั้นเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องของการถือศีลอดในวันอารอฟะห์นะพี่น้องครับเดี๋ยวไล่ตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับไปไวๆนิดนึงอะไรให้หมดก่อนนะครับเพื่อให้ท่านพี่น้องเห็นว่าทำอะไรได้บ้างนะคงจะไม่อธิบายยาวในช่วงตรงนี้นะครับประการที่3ซิยามุยอมีอารอฟะตะการถือศีลอดในวันอารอฟะนี่อันนี้กี้บอกไปแล้วอันที่4กัสซะรอตุซิกให้ทำการซิกรุลลอฮ์ให้มากๆซิกรุลลอฮ์ให้มากๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลาอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรหรือพี่น้องจะถนัดอันไหนอ่ะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ไหมเขาเรียกตะฮมีดใช่ไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ไหมได้แต่ไม่ต้องตั้งวงเอาคนเดียวละหมาดนะทำที่บ้านทำเงียบๆไม่ต้องรบกวนคนอื่นใช่ไหมการที่กรุลลอฮ์เราไม่ต้องออกเสียงให้ดังแล้วก็ไปรบกวนคนข้างๆเขาละหมาดอยู่ก็เราก็ลาอิลามันได้ไหมล่ะพี่น้องมันก็รบกวนคนข้างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการตักบีดอัลลอฮุอักบัรได้ไหมหรือเราจะเอาสำนวนที่บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมถ้าจำต้นเนี้ยได้ไหมได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วง10วันต้นเช่นเดียวกันนะถนัดตรงไหนจำตรงไหนล่ะนะเอาให้ดีแล้วก็ประการต่อมาข้อ5ทำให้มากกิรออะตุลกุรอานิลกะรีมการอ่านอัลกุรอานกะรีมการอ่านอัลกุรอานในช่วง10วันต้นเอาให้มากนี่ก็คือสิ่งที่บรรดาอุลามะห์เขาสรุปมาให้เราเสร็จเลยนะครับอ่านอัลกุรอานให้มากเราเคยได้ยินว่าเราต้องอ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนให้มากเพราะเนื่องจากเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานใช่มั้ยแต่อันนี้เป็นบรรดาวันที่ประเสริฐที่สุดที่เราจะเน้นแล้วมันดีกว่าการออกญิฮาดแล้วไม่ได้ตายเราทำยังไงครับก็เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยให้อ่านกุรอานเยอะๆเพราะมันอยู่ในช่วง10วันต้นไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นกุรอานอ่านกุรอานในช่วง10วันต้นก็ถือว่ามีฟาดีลัตมากเช่นเดียวกันนะประการที่6อัตเตาบะตุมินญะมีอิซซุนูบีการเตาบัตตัวกับตัวกับใจจากบรรดาบาปต่างๆทั้งหมดพี่น้องตอนนี้เนี่ยนอกจากเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยเราขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วเรายังมีโอกาสในช่วง10วันต้นเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์อะไรเราทำผิดอะไรเราเคยทำไม่ดีเสียใจร้องไห้เตาบัตตันนะซูฮาได้ยิ่งดีว่าไม่กลับไปทำอีกแล้วในสิ่งที่เราได้ทำมาถ้าเรื่องศาสนาเคยทำชิริกเลิกถ้าเรื่องศาสนาเคยทำบิดอะห์สมมุติว่าถ้ามันเคยทำนะเลิกแล้วถ้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นหรือไม่เป็นถามคนรู้เออเนี่ยนบีเคยทำไหมในเรื่องอิบาดัตอ้าวเลิกต่อมาสิ่งสำคัญจะเข้าสวรรค์นะไม่ใช่ว่าอะกีดะห์ดีถูกต้องเชียร์อิบาดัตก็ตรงตามนบีเชียร์แต่ปรากฏว่าอันที่สามเนี่ยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องอัคลากนั้นเลวเชียร์
เลวเชียวเจอพี่น้องมุสลิมสลามก็ไม่ให้ความดีอันหนึ่งที่อยากจะนำเสนอและง่ายที่สุดในช่วง10วันต้นง่ายที่สุดทำไงผมไปเจอกับบังที่ตลาดผมไปเจอใครที่ตลาดง่ายแล้วพี่น้องเจอใครเอาง่ายสุดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะฮกิรันนบิลมะอรูฟชัยอะท่านอย่าได้ดูถูกความดีแม้มันจะเป็นเพียงเล็กน้อยนะวะลาตัลกออะคากะบิวัจฮินตอลีกินแม้ว่าท่านพบกับพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยถือว่าเป็นการทำดีแล้วถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กเรานี่ชอบเรื่องใหญ่ๆแต่เรื่องเล็กๆไม่เอาเรื่องใหญ่ๆนะโอ้โหไอ้นี่ดอลลาร์ละไอ้นี่ชิริกเรื่องอะไรพอเรื่องเล็กปุ๊บเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเล็กๆไม่ได้หวงหน้านี่ไม่รู้ไปโกรธใครมาจากไหนตึงเชียเจอหน้าบางทีเนี่ยตึงเรื่องอะไรกูทำอะไรให้มึงวะขอโทษนะนะเคยใครทำอะไรให้คันเนี่ยโอ้รู้แล้วอยู่กันคนละกลุ่มอยู่กันคนละพวกอยู่กันคนละมัซฮับอยู่กันคนละนั่นคนละนี่เฮ้ยถ้าเอาอย่างนั้นกันนะตกลงก็คือมึงรวมกันไม่ได้หรอกไอ้วะตาซิมูไอ้ตรงเนี้ยคือใช้ก่อนแต่ในรายละเอียดก็เรื่องศาสนาในเรื่องนึงจะให้เขาเข้าใจอย่างเราซุนนะจะให้เขาเข้าใจในเรื่องที่ถูกต้องแกไม่ยิ้มเลยแกไม่เปิดทางเลยเมื่อไหร่เขาจะมาเข้าใจแกเมื่อไหร่เขาจะมาเข้าใจก็แกเล่นมาถึงแกก็เปิดเลยนั่นเป็นไรดอลลาร์ละนะไอ้นี่ไม่ได้นะมันดอลลาร์ละโอ้ยอะไรมาบางทีฟังมาหน่อยใส่เต็มเลยใส่เต็มเลยตกลงพอเห็นหน้าแกตอนหลังก็ไม่ยิ้มกับแกแล้วไม่คุยกับแกแล้วเพราะอะไรเพราะแกไม่เริ่มให้มันสวยงามที่ท่านนบีบอกเนี่ยว่าเราอันตัลกออะคอกะบิวัจฮินตอลีกินแม้กระทั่งเริ่มต้นด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เอาซะก่อนพี่น้องมุสลิมจะเขาเป็นใครเขาเป็นมุสลิมมาอาจจะรู้ว่าเขาเป็นมุสลิมสิ่งแรกเลยยิ้มเสร็จทำไงต่อสลามใช่ไหมอย่าหวงสลามนบีบอกใกล้ๆวันกิยามะฮ์เนี่ยมันจะเกิดคนอยู่ประเภทหนึ่งสลามเฉพาะคนรู้จักแต่คนไม่รู้จักกูไม่สลามเข้าใจไหมเข้ามัสยิดนบีบอกผ่านมัสยิดพอใกล้วันกิยามะฮ์คนจะไม่ค่อยละหมาดสุนนะฮ์ที่มัสยิดแล้วนี่วันใกล้วันกิยามะฮ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการสลามคนไม่รู้จักก็ต้องสลามรู้ว่าเขาเป็นมุสลิมไหมอ่ะสมมติว่ารู้เจอบรถเมย์เจอตลาดสามอะไรกุ้มยิ้มได้ยังเนี่ยได้ยังเป็นความดีเล็กน้อยใช่ไหมอย่าดูถูกนบีใช้ว่าลาตะกิรอนนะใช้เป็นนุนุตเตากิดอัสกีลาด้วยแปลว่าท่านอย่าได้ดูถูกความดีนะเน้นด้วยอย่าดูถูกนะแม้มันจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆก็ตามใช่ไหมพี่น้องครับเอามาทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นข้อที่6อัตตาวะตุมินจะมีอิซูนูบีให้เราขอกับเนื้อกับตัวจากอัลลอฮฺสุวรรณตาลาในส่วนที่เราได้ทำผิดในปีที่ผ่านมาทำอะไรผิดบ้างนึกสอบสวนตัวเราเองอย่าไปสอบสวนคนอื่นนี่เรื่องของเรายังเอาไม่หมดเลยติคนอื่นจังเลยเรื่องของเรายังไม่หมดเลยยังไม่แล้วเลยแต่เราเฝ้ามองคนอื่นว่าเขาทำอะไรผิดบ้างนบีไม่ติคนอื่นนบีไม่ดูข้อบกพร่องคนอื่นนะนบีไม่ทำไม่ดูถูกคนอื่นแต่เราเนี่ยกลับทำสวนกับอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเพราะนั้นให้เรามาสอบสวนตัวเราเองก่อนในข้อที่6ข้อที่7กัสรอตุศอลาติในช่วง10วันต้นพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครละหมาดวันละ12รอกออัตนะที่เป็นซุนนะห์รอวาติบอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ที่ไหนสูงสวรรค์เพราะฉะนั้นนี่ละหมาดต่างๆนี่ในช่วง10วันต้นพยายามอย่าให้ขาดละหมาดอะไรอ่ะละหมาดไบนัลอาซานไนนี่ละหมาดระหว่างอาซานกับอิกอมัตอาบน้ำละหมาดเสร็จละหมาดบะดัลลูดูอีกอาบน้ำละหมาดเสร็จหลังจากอาบน้ำละหมาดแล้วละหมาดสุนนะห์มีไหมนี่นบีบอกเขาทำนะเสร็จแล้วพอเขาอาซานเอาละหมาดอีกแล้วละหมาดเอาอีกเก็บคะแนนเยอะๆเพราะไม่มีใครช่วยเราในหลุมกูโบสได้นอกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยเราได้ใช่ไหมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาละหมาดก่อนซูฮรีเท่าไรหลังซูฮรีเท่าไรอาซัดมีก่อนหลังมีไหมเอาไม่มีเอาก่อนมักริบเท่าไรหลังมักริบเท่าไรอิชาเก็บตกให้หมด12รอกอัต
ในช่วง10วันต้นละหมาดตัวฮามีไหมมีละหมาดตะฮัจญุดมีไหมมีเอาแล้วจะทำไหมล่ะขึ้นอยู่กับการอีหม่านและความสามารถของแต่ละคนสุขภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยพี่น้องครับเราอย่าไปเหมาว่าเขาว่าเขาขี้เกียจอย่างเดียวแต่บางทีเราต้องดูเขาด้วยว่าเขาว่าป่วยหรือเปล่าแต่บางทีเขาป่วยแต่เขาก็มานะพยายามพี่น้องไปดูใน Facebook บางคนเนี่ยเขาลงจังนะขานี่เหลือพิการนะยืนละหมาดนี่ไม่ได้เป็นแบบเราด้วยยืนยังต้องแบบเอียงๆแล้วขาก็ไม่มีแต่ยืนละหมาดต่ออัลเลาะห์ไม่นั่งด้วยนะบางคนตาก็มองไม่เห็นต้องมีคนจูงมาเขาก็ละหมาดใช่ไหมเรื่องอิมานอามันอิบาดัตเรื่องละหมาดนี่เขาเต็มที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้เนี่ยกัสรตุสซอลาตีการละหมาดให้มากในช่วง10วันต้นทำเถอะครับพี่น้องอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้นะต่อไปข้อที่8ทำนะอัสซอดะกอตุทำซอดะกอฮ์เยอะๆพี่น้องสู้เราบางสู้เราเขาเดินขันกันเนี่ยเราจำเป็นต้องซอดะกอที่สู้เราไหมอ้าวไม่จำเป็นอยู่ที่บ้านเราเห็นบ้านนี้เราเห็นลูกหลานคนนี้เป็นเด็กนักเรียนเรียนหนังสือบ้านไม่ค่อยมีสตังค์ใช่ไหมอ้าวเราก็เริ่มจากใกล้ๆตัวข้างบ้านก่อนญาติพี่น้องเรามีนี่แต่ต้องบอกว่าเราต้องมีนะแต่เรามีนี่หมายถึงว่าเราให้แล้วไม่เดือดร้อนตัวเรามาให้แล้วไม่เดือดร้อนคนในครอบครัวเราเราก็ไม่ได้ให้เยอะแต่ให้ตามสมควรที่เรามีกำลังให้กับใครครับทำซอดาก้อกับเด็กๆทำซอดาก้อกับคนยากคนจนหรือไปมัสยิดเขาเดินขันกันบางมัสยิดไม่มีเดินขันใช่ไหมอ้าวเขามีตู้อ้าวมีแบงค์20ติดกระเป๋าไปหยอดลิลลาฮิตาอาลาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานตาลาหรือถ้าเขาเดินขันหยิบตังออกมาเอ้าใส่ให้ในขันลิลลาฮิตาลาต้องพูดไหมไม่ต้องพูดอยู่ในใจก็พอให้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญการทำซอดาก้อการทำซอดาก้อที่ประเสริฐที่สุดก็คือการทำซอดาก้อในเดือนรอมฎอนแต่การทำซอดาก้อในช่วง10วันต้นถือว่าเป็นงานที่อัลลอฮ์โปรดปรานยิ่งอัลลอฮ์รักยิ่งไม่มีงานอันไหนแล้วในบรรดาวันเหล่านี้นอกจาก10วันต้นของเดือนซิลฮิจญะห์เพราะนั้นเน้นพี่น้องทําได้ทําอย่าไปมองว่าเราต้องมีเยอะเราถึงทํา5บาท10บาท20บาท30แล้วแต่ตามความสามารถของเราเลยนะครับประการที่9อัลอัมรุบิลมารูฟใช้ให้ทําความดีนี่ต้องใช้กันให้ทําความดีเตือนกันในเรื่องของการทําความดีพี่น้องครับสั่งเสียกันให้ทําความดีคนที่ขาดทุนไปอ่านซูเราะตุลอัสวัลอัสอินนัลอินซานะละฟีคุสแต่4คนต่อไปนี้ไม่ขาดทุนใช่มั้ยอิลลัลลซีนาอามะนูนี่1แล้ววะมิลุสซอลิฮาต2วะตะวาซาวบิลฮักสั่งกันเตือนกันให้ทําความในเรื่องที่ถูกต้อง3วะตะวาซาวบิศบเตือนกันให้อดทนพี่น้องครับเตือนกันให้อดทนว่า10วันต้นเราต้องอดทนทําความดีให้เยอะและถือศีลอดในวันที่9ให้เยอะนี่แปลว่าเราเตือนกันเราสั่งกันสั่งเสียซึ่งกันและกันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือคนที่ให้ใจกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ใจกับท่านท่านบริจาคในหนทางอัลลอฮ์มากๆอัลลอฮ์ก็จะดูแลท่านท่านใช้ให้ด้านคนอื่นทำความดีอย่าไปใช้ไกลเริ่มเอาที่บ้านเป็นหลักพี่น้องอย่าเป็นคนประเภทว่าข้างบ้านในบ้านยังละหมาดไม่ครบแต่ก็ไปเอาคนอื่นอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่เพราะเราต้องกุลลุกุมรอเอ็นว่ากุลลุกุมมัสอูลอันรออียะติเราต้องรับผิดชอบแก่ทุกคนซึ่งที่เราปกครองอยู่เราดูแลอยู่คนในบ้านเรายังไม่ละหมาดคนในบ้านเรายังไม่ทำความดีคนในบ้านเรายังไม่ขมักขม้นในเรื่องของศาสนาแต่เราเอาคนข้างนอกก่อนถามถูกไหมไม่ถูกพี่น้องก็ต้องเอาคนในบ้านก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออัลอัมรุบิลมาอรูฟต่อไปก็สิบอันนะฮยูอานิลมุงกัรห้ามจากเรื่องที่มันเป็นเรื่องชั่วๆทั้งหลายเห็นไหมพี่น้องครับเราต้องเตือนกันเรื่องใดก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องไม่ดีนะมีเด็กบางคนก็โพสต์นะการสูบบุหรี่เป็นการสร้างความรำคาญให้คนข้างๆหันมาสูบเนื้อกันบ้างสร้างความยิ้มแย้มแจ่มใสก็ว่านึกออกไหมก็ถ้ามันสูบเนื้อแล้วมันก็ยิ้มทั้งวันอยู่แล้วแหละใช่ไหมการสูบบุหรี่สร้างความรำคาญให้คนข้างๆแต่สูบเนื้อบ้างสร้างความยิ้มแย้มแจ่มใสเนื้อนะพี่น้องก็รู้อยู่ว่ามันคืออะไร
นะอันนี้คุยกันให้พี่น้องรู้ว่าเออมึงเอากันอย่างนี้เลยนะเห็นไหมนี่วัยรุ่นชาบับนะก็ต้องเตือนไหมอย่างนี้ต้องเรียกมาเตือนไหมต้องเรียกมาเตือนเฮ้ยเอาให้มันดีๆหน่อยโพสนะนะมีอะไรนึกอะไรสนุกกูโพสมั่วเลยในเฟซบางทีก็คือเรื่องของเราเนี่ยไปให้เขารู้หมดเลยพี่น้องเฟซบุ๊กเนี่ยเรื่องของเราไปลงให้ชาวบ้านอ่านไปเที่ยวไหนยังลงเลยบางทีไปเที่ยวไหนอันนี้ไม่ได้แซวใครนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะซึ่งสมัยก่อนมีไม่เรื่องเนี้ยบังไปทำอะไรที่ไหนผมไม่รู้หรอกแต่เดี๋ยวนี้อาจจะรู้ก็ได้เพราะคนในครอบครัวเขาแสดงให้เห็นโอ้โหนี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเป็นการปักหมุดเนาะอยู่ที่ไหนตอนนี้บังตามตัวได้หมดใช่ไหมอันที่11อัตตักบีดให้เราตักบีดเยอะๆ12อัลอุดฮียะให้ทำอะไรครับทำกุรบาน13ศอลาตุลอีดีให้ทำอะไรทำการอะไรทำการละหมาดอีดอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในช่วง10วันต้นนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทราบแล้วตรงนี้โดยสรุปก็คือว่าแม้กระทั่งการญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ยังไม่ประเสริฐเท่านอกเสียจากไปตายหรือไปตายเฉหิตที่นั่นถึงจะมีความประเสริฐที่เหนือกว่าและดีกว่า10วันต้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้ที่กล่าวมาทั้งหมด10กว่าข้อนะพี่น้องจะทำอันอื่นอีกก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าอามะลุสซอลิฮูเนี่ยการปฏิบัติคุณงามความดีหรืออามันติซอลเลห์เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่นี้ยกตัวอย่างเช่นบิรุลวาลิไดนี่ได้ไหมได้ในช่วง10วันต้นนี่ทำดีกับมะเราเนี่ยนะพอเงินเดือนออกทำไมล่ะนะก็แบ่งสตังค์ให้มะมั่งให้ใส่ซองให้มะมั่งหรือซื้อผลละหมากร่างไม้ที่เขาชอบทานเอามาให้พร้อมกับให้สตังค์บ้างเขาเลี้ยงเรามาจนกระทั่งโตพอเรามีเงินเดือนเงินดาวหน่อยเราลืมเขาถามว่าใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นบิรุลวาลิไดนี่เอาใจเอาอกเอาใจก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำดีในช่วง10วันต้นเหมือนกันใช่ไหมอย่าให้เขาต้องโทรมาว่าเออไม่ให้เหมาะเลยสัก 2,000 น่ะให้บ้างสิถ้าเขาทวงอย่างนี้เนี่ยแปลว่าอะไรโอ้โหแปลว่าเรามันสุดๆแล้วออกมา 30,000ภรรยาขอลูกขอให้หมดลูกอยากได้ iPad ซื้อ iPad อยากให้ iPhone ซื้อ iPhone แต่พอเวลาเมาะขอซะหน่อยนะจะเอามากินเปรี้ยวกินหวานอยู่ที่บ้านเรากลับไม่ให้ใช้ได้ไหมไม่ได้พี่น้องเป็นลูกอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เตือนกันนะอันนี้ตอกย้ำเตือนกันไม่ได้ไปเจาะจงคนหนึ่งคนใดแล้วก็นี่คือสิ่งที่เป็นอัลอามะลุสซอลิฮูที่ทำได้ในช่วง10วันต้นต่อมาสำคัญอีกเหมือนกันถ้ามันนอกเหนือจาก10กว่าข้อนี้แล้วเนี่ยไปอ่านอุลามาบางคนก็บอกอีกซิลาตุรรอฮิมเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติพี่น้องเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นเพราะอะไรเออปีนี้ไอ้ซาเอ้ยทำกุรบานที่ไหนวะแล้วส่วนมึงครบหรือยังคุยกันไหมการไปถามการไปเยี่ยมไปซิยาเราะการไปหามันก็จะเป็นการถามทุกสุขเป็นยังไงเปาะแกสบายดีหรือแล้วก็ที่บ้านเนี่ยตกลงเนี่ยจะทำกุรบานทำที่ไหนส่วนครบหรือยังยังขาดอยู่ไหมนะแล้วต้องการอีกกี่ส่วนคุยกันได้ไหมอย่างเงี้ยพี่น้องคุยกันได้การไปซิยาเราะห์เนี่ยมันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ้าวตกลงส่วนยังไม่ครบตกลงมาทำกุรบานด้วยกันสิอ้าวแล้วจะเชือดบ้านใครล่ะอ้าวเราเป็นเจ้าของส่วนเราก็ไปเชือดบ้านคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันหรือเป็นญาติกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นใครเป็นเจ้าของสวนกุรบานล่ะเราเพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนให้เชือดกุรบานในเครือญาติมากกว่าการเอาไปเชือดที่องค์กรผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าถ้าใครจะทำองค์กรผมไม่ได้บอกผิดเนี่ยอย่าเข้าใจฟังให้ชัดนะแต่หมายความว่าในเครือญาติกันเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยคุยกันทีคุยกันนะแล้วก็อะไรครับก็จะได้มาเชือดกุรบานได้คุยกันเหมาะแกกับเหมาะฉันเป็นพี่น้องกันไปไหนมาไหนเป็นยังไงเหมาะสบายเนาะเหมาะนอนอยู่โรงพยาบาลได้คุยกันแล้วมันจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นการทำอิบาดัตที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติจึงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติคุณงามความดีในช่วง10วันต้นทำได้ไหมทำได้เพราะนั้นในนี้เสริมให้ฟังว่าควรจะทำพี่น้องครับบางทีญาติบางคนนี่นะ
ญาติบางคนเป็นลูกพี่ลูกน้องเลยนะปีหนึ่งเนี่ยบางทีโทรศัพท์ไม่เคยคุยกันเลยบางทีไม่เคยคุยกันเลยบางทีไม่เคยติดต่อกันเลยเจอก็แค่ยิ้มเจอก็แค่สลามแต่ถามเป็นไงกันลูกพี่ลูกน้องเป็นก็รีบกันแต่ว่าเคยได้ไปมาหาสู่กันไหมถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปมาหาสู่กันหรอกบางทีมีความรู้สึกว่าทำมาอัสสลามุอะลัยกุมแล้วโอ้ยมึงมาทำไมวะยืมตังค์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นคิดไปอะไรต่างๆนานาใช่ไหมทั้งที่ไม่ใช่เรื่องประเด็นยืมสตางค์หรืออะไรหรอกแต่อยากจะมาเชื่อมสัมพันธ์มึงกับกูนะพี่น้องกันนะลูกพี่ลูกน้องกันพี่น้องการเชื่อมสัมพันธ์ทางญาติเนี่ยเป็นการกระทำของบรรดาซอฮาบะที่เขาทำแล้วทำให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีแล้วพี่น้องไปดูซอฮาบะในยุคนบีซอฮาบะในยุคท่านนบีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพี่น้องคานตามกันมาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นญาติใกล้ชิดเลยยกตัวอย่างเช่นอับดุลรหมานอิบนีอัลฟ์เป็นมุฮาจิรินอพยพมาที่ยัสริบที่นครมะดีนะเสร็จแล้วเนี่ยนบีให้เป็นพี่เป็นน้องกับท่านซะอิบนีรอบีอะให้เป็นพี่น้องกันพอให้เป็นพี่น้องกันแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นพี่ลูกน้องกันเลยนะแต่พอนบีแต่งตั้งให้เป็นพี่น้องกันท่านซะบอกว่าไงฉันมีภรรยาแบ่งเอาไปครึ่งนึงฉันมีอูดแบ่งเอาไปฉันมีผลไม้รากไม้มีสวนแบ่งไปเขาให้กันขนาดไหนพี่น้องดูดิในประวัติศาสตร์เขาให้ใจเขาให้หมดพี่น้องเขาไม่มีหวงเออแล้วเรียนไปทำไมประวัติศาสตร์เรียนแล้วเอามาใช้ไม่ได้ก็เราไม่ใช้เราไม่ต้องถึงขนาดเขาหรอกแต่เราแค่หยิบยื่นการยิ้มแย้มแจ่มใสหยิบยื่นการเป็นลูกพี่ลูกน้องที่มันเป็นจริงเอามาให้มันใกล้ชิดมากขึ้นเรายังทำไม่ได้เลยพี่น้องอย่างนี้ผมถือว่าเราไม่นำเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาบูรณาการใช้ในชีวิตของเราจริงๆเป็นแค่ประวัติศาสตร์เขียนไว้จริงอ้าวแล้วทำไมอ่ะแต่กูทำไม่ได้พี่น้องมันทำยากแต่ถามว่าเราก็ต้องทำเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอิสลามตัวเองก่อนที่จะให้ไปอิสลามคนอื่นอิสลามคนในครอบครัวก่อนเออเนี่ยนี่ญาติเรานะเจอกันนี่แนะนำกันนี่พ่อแม่นี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะใช่ไหมมันจะได้เหนียวแน่นขึ้นเป็นส่วนหนึ่งจากอามันที่ซอลาตที่ควรทำใช่หรือไม่พี่น้องครับมันเป็นส่วนหนึ่งของอามันซอลาตที่ควรทำเพราะฉะนั้นพอเราคุยกัน8วันครบมาวันที่9อ้าววันอะไรครับวันที่9วันที่บรรดาฮุจญาตไปชุมนุมกันที่ไหนตอบสิทุ่งอาราฟาอยู่ใน10วันต้นไหมอยู่ใน10วันต้นเราไม่ต้องมานั่งพูดแล้วก้าวใครก้าวมันปีนี้เขาประกาศแล้วมันก้าวเดียวกันถูกไหมคือถ้าพูดแล้วมันไม่จบพูดแล้วอ้าวก็ทำไมไม่จบอ่ะก็ดูไม่ตรงกันไงดูตรงนี้นะดูไอ้ตรงนู้นก็ดูใช่ไหมแล้วพวกเราก็พูดเราตกลงเราฟาร์มอยู่สนามหลวงไงใช่ไหมคือเราก็ไม่อยากให้พูดกระทบอย่างนี้หรอกนะเขาก็มีอุลามารองรับนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราจะให้ตรงตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจว่าทุ่งอาราฟาวุกุฟที่อาราฟามันมีมาก่อนประเทศซาอุดีอาระเบียเข้าใจเรื่องนะละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัตเนี่ยที่กาบาเนี่ยกาบากับประเทศซาอุดีอาระเบียไหนมีก่อนกันการขีดเส้นเป็นประเทศเนี่ยมันมีที่หลังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามางงเฮ้ยมึงตามซาอุดีหรือเปล่าไม่ได้ตามซาอุดีเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นก่อนจะมีประเทศเข้าใจเรื่องนะมันเกิดขึ้นก่อนจะมีประเทศทุ่งอาราฟามันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยตายแล้วกาบาใครทำนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอินเขาทำมีประเทศซาอุดียังมีคำว่าประเทศซาอุดียังยังใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราอย่าไปหลงประเด็นเราทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ชี้แจงเขาจะได้ฮีดายะจากอัลลอฮ์หรือไม่ได้ไม่ใช่งานเราเอ้ยนี่มึงพูดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องนั่นคนละทางกันมึงกับกูพี่น้องตัดอย่างนี้เลยเมื่อไหร่มันจะเข้าใจละเรื่องศาสนานะวันนี้คุยไม่รู้เรื่องอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาว่าต่อไปเราจะคุยกับเขาและเขาจะเข้าใจในเรื่องนี้เองเพราะฉะนั้นวันที่9ที่พี่น้องของเราที่เขาเดินไปชุมนุมที่ไหนครับที่ตุงอารอฟาเขาไม่มีซุนนะห์ให้บวช
สำหรับคนที่เป็นฮุจญาตใช่ไหมเพราะเป็นวันรื่นเริงของบรรดาฮุจญาตที่ไปชุมนุมเพื่อทำอามันอิบาดัตที่นานวุกูฟเนี่ยมีอุลามาบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เขาจะรวบรวมบรรดาอามันอิบาดัตแล้วทำกันที่ทุ่งอาราฟะแล้วก็ต้องเนียดทำฮัจญ์ใช่ไหมนะเป็นรุกลหนึ่งที่มีความสำคัญที่เขาจะต้องได้ฮัจญ์หรือไม่ได้นั่นก็คือว่าการวุกูฟที่อาราฟะถือว่าเป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ไปฮัจญ์อย่างเราเนี่ยนะมันก็ต้องมาตอกย้ำซ้ำทวนกันว่าเอ๊ะเราอยู่ที่บ้านทำอะไรให้รู้ซะก่อนฟาดิลัตวันนั้นไม่ใช่เล่นๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังจากรายงานของท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าอะไรครับมามินยามินอักษรมินอัยยะติกัลลอฮุฟีฮิอับดันมินันนารีมินยามิอารฟะตะนะไม่มีวันใดอีกแล้วที่อัลลอฮ์จะปล่อยเบาของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกมากกว่าวันอารฟะฟาดิลัตเยอะไหมล่ะนี่พูดถึงวันนะไม่มีวันใดอีกแล้วที่จะอัลลอฮ์จะปล่อยบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกมากกว่าวันอารอฟะแสดงว่าวันอารอฟะถึงเป็นวันที่มีความอะไรมีความสำคัญเพราะฉะนั้นอิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงบอกว่าหะดีษเนี่ยแสดงถึงความประเสริฐของวันอารอฟะอย่างชัดเจนนะครับอ้าวนี่คือสิ่งที่เราก็รู้ถึงฟาดีลัตของมันเพราะว่าพอเวลาคุยถึง10วันต้นต้องทำนั่นทำนี่เสร็จพอวันที่9เราก็มารู้ก่อนว่ามันมีฟาดีลัตว่าอัลลอฮ์ปล่อยผู้คนบ่าวของพระองค์ในวันนี้มากนะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีรายงานจากท่านอุกบะห์บินอามิดแล้วว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยอมุอารอฟะตะวะยอมุนนะฮรวะยอมุลอัยยามุตตัชริกอีดุนาอะห์ลัลอิสลามวะฮิยาอัยยามุอักลินวะชุรบินรวาฮูอะห์มัดวะตัรมิซีวันอารอฟะห์อ้าวนบีพูดถึงความสำคัญเลยหมดเลยเริ่มจากวันอารอฟะห์ก่อนเลย1เตือนด้วยนะวันอารอฟะห์วันไหนครับวันที่9วะยอมุนนะฮรวันไหนที่10ฟะศอลลิลิร็อบบิกวันฮัดจงไปละหมาดและหลังจากละหมาดเสร็จวันฮัดก็ให้มาเชือดอุฎฮียะห์นะให้มาเชือดอุฎฮียะห์เชือดอะไรครับกุรบานถูกไหมเพราะฉะนั้นยอมุอารอฟะตะวะยอมุนนะฮรวะอัยยามุตตัชริกอัยยามุตตัชริกเกิดขึ้นหลังจากวันอีดวันอีดคือวันที่10ไงอัยยามุตตัชริกวันตากเนื้อเนี่ยเอาเนื้อไปตากแดดเนี่ยมีวันไหนบ้าง11 12 13รวมทั้งหมด5วันด้วยกันรวมตั้งแต่วันไหนอ่ะยามุอารอฟะ2ยามุนนะฮร3อัยยามุตตัชริกคือ11 12 13เป็นกี่วัน5วันนบีบอกอีดูนาอะห์ลันอิสลามเป็นอีดของพวกเราชาวอิสลามแล้วนบีก็มาขยายความว่าอีดของเราชาวอิสลามทำอะไรกันล่ะวะฮิยะอัยยามุอักลินวะชุรบินเป็นบรรดาวันที่มีการกินและการดื่มกินก็ให้ถูกดื่มก็ให้ถูกไม่ใช่กินอย่างที่เขากินอะไรถูกไม่ถูกก็ไม่รู้ดื่มอะไรถูกไม่ถูกไม่รู้ของเรามีไหมสารมึนน่ะดื่มแล้วสารมึนมีไหมไม่มีกินแบบฮารอมมีไหมไม่มีมีแต่มื้อแรกที่นบีบอกหลังจากละหมาดเสร็จแล้วให้มากินกินนะครับเนื้ออุฎฮียะห์เนื้อกุรบานเพราะมันเป็นเนื้อที่เป็นอาหารมื้อแรกที่มีความประเสริฐใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพูดถึงเรื่องวันอารอฟะห์ว่าอัลลอฮ์จะปล่อยคนจากไฟนรกมากอันที่สองนบีก็มาบอกว่า5วันเนี่ยเป็นอีดุนาอะห์ลันอิสลามนะพี่น้องเพราะฉะนั้นอีดุนาอะห์ลันอิสลาม5วันเนี่ยถ้ามีสตังค์อยากจะพาลูกหลานไปเที่ยวบ้างนะก็เที่ยวใน5วันเนี่ยเพราะมันเป็นทำไมถึงไป5วันนี้ล่ะอ๋อลูกเราไปวันลอยกระทงไม่ได้ลูกเราไปวันสงกรานต์ไม่ได้มันไม่ใช่วันของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิบายความว่าวันของเรามันมี5วันเนี่ยอันนี้อีดใหญ่แล้วก็อีดเล็กแล้วก็อีดใหญ่และอีดใหญ่ให้กี่วันให้5วันถูกไหมอ้าว
ก็เลี้ยงดิจะตัดอะไรกินเนี่ยขนมซื้ออะไรกันมาเอาเลยให้เต็มที่แต่ให้มันอยู่ในกรอบอิสลามแต่ไม่ใช่มาเปิดเพลงกันแล้วก็เต้นกันไปกินกันไปแล้วก็มาพูดว่าอีดุนาอาลันอิสลามเต้นได้ร้องรำทำเพลงได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นของฮารอมใช่ไหมเอาให้มันอยู่ในกรอบที่อิสลามวางเอาไว้กินกันพูดคุยกันพาลูกหลานไปเที่ยวบ้างนะไปเสียฮาบ้างให้เห็นมักลูกอดของอัลลอฮ์บ้างนะทำไมภูเขามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไปดูที่อัลลอฮ์สร้างสวยไหมนะแล้ววันกิยามะฮ์เหล่านี้แหลกหมดเหล่านี้เป็นผุยผงหมดนะนั่นคือวันกิยามะฮ์นั่นคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้สองข้อแล้วข้อที่สามทีนี้พอเรารู้แล้ว5วันแต่นบีมาเน้นวันหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญอบูกอตาดะรายงานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเชื่อว่าได้ยินทุกปีแหละแต่เราตอกย้ำซ้ำทวนกันว่านาบีบอกเสียมุเยามีอารอฟะจากการถือสิ้นอดในวันอารอฟะนะอัตตาซีบุอัลลอฮิฉันหวังว่าคาดว่าอัลลอฮฺตาลานั้นอายุกัฟฟิรัสนาตัลเลติกอบลาหูวัสนาตัลเลติบาดาหูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตาลาจะทรงอภัยโทษในปีที่ผ่านมาแล้วนะและในปีหลังจากนั้นเข้าใจเรื่องไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาดีลัดอีกอันหนึ่งนอกจากอัลลอฮ์จะปล่อยออกนักนรกแล้วก็คืออัลลอฮ์จะลบล้างบาปให้บรรดาอุลามะก็เห็นตรงกันโดยส่วนใหญ่ว่าบาปที่ว่าทั้งกล่าวนั้นเป็นบาปซอกอเอรบาปอะไรครับบาปเล็กๆซอกอเอรแต่ถ้าหากนั้นบาปเล็กๆไม่มีหวังว่าคนมีบาปใหญ่จะได้รับการผ่อนบาปใหญ่ๆ ให้มันเบาบางลงเบาบางลงแต่ว่าเป้าหมายจริงๆนั่นก็คือบาปเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับอาบน้ำละหมาด5เวลานะเหมือนกับชำระบาปเล็กๆออกหมดถูกไหมละหมาดวันศุกร์หนึ่งถึงอีกวันศุกร์หนึ่งลบล้างบาปเล็กๆออกหมดรอมฎอนหนึ่งไปถึงรอมฎอนหนึ่งบาปเล็กๆออกหมดจะเหลืออะไรบ้างเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยเหลือแต่บาปใหญ่ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ทางออกกับเราอัลลอฮ์ให้ทางช่วยเหลือเราแทบทุกเรื่องแทบทุกเรื่องเลยใช่ไหมเอาแทบทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องก็เห็นแล้วว่าฟาดีลัตของมันนั้นมีมากมายทีเดียวต่อมาอันที่เกี่ยวข้องกับในวันที่9อีกนะทีนี้พี่น้องลองดูที่ว่าจำไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเรื่องนี้รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอดิยัลลอฮุอันบอกว่าอะไรครับคอยรดดูอาอีดูอาวิยามีอารฟัตะดูอาที่ดีที่สุดก็คือการขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ในวันอารฟะวันที่เราจะขอดูอาและดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่วันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์ไม่ใช่วันนั่นวันนี้แต่นบีสอนแล้วก็เน้นว่าวันเนี้ยมีฟาดิลัตมากที่สุดวันอะไรครับวันอารฟะว่าคอยรูมากุลตุแต่คำดูอาที่ฉันอานาวันนบียูนและบรรดานบีทั้งหลายใช้นะนบีที่มาก่อนฉันเนี่ยมิงกอบลีเนี่ยได้กล่าวได้ใช้ตอนไหนครับลาอิลาฮะอิลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละจำไหมนี่คือถ้อยคำดูอาที่ดีที่สุดตรงไหนครับลาอิลาฮะอิลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير จำไหมล่ะอ้าวถ้าไม่จำก็ท่องแต่ถ้าท่องแล้วไม่จำก็เอาต้นอื่นนะเปิดกว้างนะครับท่านสามารถที่จะขอต้นอื่นได้แปลว่ากำลังจะบอกว่าดุอาที่ดีที่สุดก็คือดุอาที่อยู่ในวันอารอฟะห์อันนี้เข้าใจแต่ถ้อยคำที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้ห้ามถ้อยคำอื่นเนี่ยเข้าใจเรื่องไหมไม่ได้ห้ามว่าตรงอื่นไม่ได้ไงแต่หมายถึงว่าถ้าจำอันนี้ได้ก็เอาวันนี้แต่อันอื่นนะภาษาไทยเลยอัลลอฮ์คงทีคนอายุ80 70เขาไม่จำนะทำไงอ่ะนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าเอาเท่าที่ท่านได้นบีบอกเอาเท่าที่ท่านได้ท่านก็เอาต้นที่ท่านได้ดินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเอาอย่างที่ท่านนบีสอนเราก็เอาเลยบอกว่าอะไรครับลาอิลาฮะอิลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละไม่ใช่อยู่บ้านเราไปเอาอย่างเขาหนุนซาอุดีลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยลับบัยกะลาชะรีกะละกะลับบัยอันนั้นที่นู่นใช่ไหมแต่ไอ้ที่นี่เนี่ยเราไม่ต้องเอาอย่างนั้น
เราก็เอาอย่างที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรเสร็จแล้วพี่น้องจะขอดุอาต้นอื่นอีกได้ไหมได้เปิดกว้างขอดุอาให้ใครอ่ะให้ภรรยาขอดุอาให้สามีขอดุอาให้ลูกๆขอดุอาให้คนในสังคมกำปงเราได้ไหมได้เพราะมันเป็นสิ่งที่นบีเปิดกว้างและเป็นวันนั้นแหละเป็นวันที่เราจะต้องขอดุอาให้มากที่สุดเพราะมันเป็นวันที่ดีที่สุดเข้าใจเรื่องนะเพราะฉะนั้นนะพี่น้องทั้งหลายนะเราก็ได้เรียนรู้มาถึงตรงนี้แล้วนะได้เรียนรู้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านเห็นหรือยังครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพูดถึงนะวันและเดือนต่างๆของพระองค์มี12เดือนนะครับอันนี้ผมสรุปให้ฟังแต่เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามมีกี่เดือน4เดือนนะ1มุฮัรรอม2รอญับ3ซุลกอดะฮ์4ซุลฮิจญะฮ์และหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้นบีมาอธิบายความแก่เราว่าเดือนซุลกอดะฮ์มันเป็นยังไงเดือนฮิจญะฮ์เป็นยังไงแล้วเดือนซุลฮิจญะฮ์เนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับแล้วนบีก็นะพูดให้เราว่าพูดอย่างกว้างๆกับเราว่าให้เราปฏิบัติอามัลซอลิฮ์เยอะๆในช่วง10วันต้นนั้นนะให้เราปฏิบัติเยอะๆแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่ว่าอุลามาก็มาขยายให้เราฟังว่าให้ทำซอดะกอฮ์ให้กัสรอตุลละให้กัสรอตุศอลาติละหมาดเยอะๆให้ซิกรุลลอฮ์เยอะๆให้ทำดีต่อบิดามารดานะอีกหลายๆอันที่เรียกว่าเป็นคุณงามความดีนี่ผมสรุปให้ฟังและหลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงวันนบีก็มาพูดถึงวันที่9นะเป็นวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกวันอาราฟาห์ที่9เนี่ยพี่น้องฮุจญะฮ์ไปชุมนุมกันเราอยู่เมืองไทยเราถือศีลอดมั้ยเราถือศีลอดแล้วปีนี้ตรงกับวันอะไรเนี่ยตรงกับวันเสาร์ถูกมั้ยว่าอาทิตย์อีดแล้วก็เราอยู่ที่นี่เนี่ยเราถือศีลอดเพื่ออะไรเพื่อหวังพลานิสงส์อย่างที่นบีบอกไว้อัลเลาะห์จะลบล้างบาปให้เราก็ทำตามนั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับแล้วเนียดว่าเราต้องให้เรามีชีวิตถึงในวันนั้นแล้วก็ได้ทำอามันอิบาดัตในวันนั้นแล้วนบีก็มาบอกกับเราต่อมาว่าวันเนี้ยเขาสำคัญนะทำไมสำคัญล่ะอัลลอฮ์ปล่อยบ่าวของพระองค์จากไฟนรกมากกว่าวันอื่นนะก็คือวันอะไรครับวันนี้แล้วนบีก็บอกอีกว่าอ้าวห้าวันต่อไปนี้นะเป็นวันรื่นเริงของพวกเรานะวันนะครับวันอารอฟะยามุนนะฮัดวันเชื่อดอายามุตตะชริกอีก3วัน11 12 13รวมเป็น5วันเป็นไอวันแห่งการกินการดื่มใช่มั้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนบีก็บอกให้เราแล้วนบีก็มาบอกฟะดีลัตของวันนี้อีกวันอารอฟะว่าเป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะทรงลบล้างบาปนะแล้วก็มาบอกอีกโอ้โหฟะดีลัตเยอะเหลือเกินมาบอกอีกว่าดูอาที่ดีที่สุดก็คือวันไหนวันนี้แหละนะแต่ถ้าเราจะเอาถ้อยคำดูอาอย่างนี้นบีและนบีก่อนๆเขาใช้ก็คือถ้อยคำที่บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรจำไหมเอาไม่จำขอดูอาต้นอื่นๆอีกหรือถ้าจำแล้วท่องต้นนี้แล้วจะขอดูอาต้นอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเกี่ยวข้องคนในครอบครัวของเราได้ไหมสามารถกระทำได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่คือ เรื่องราวที่พูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องได้เสียสละชีวิตของท่านพี่น้องและทรัพย์สินของท่านพี่น้องให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซื้อเราแล้วเราก็ต้องให้พระองค์ซื้ออะไรซื้อชิงชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับคนที่เขาสละคนที่เขารู้จักให้นะมีตัวอย่างเนี่ยนะนะมีตัวอย่างในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัลลอฮิลายุมินุมันบาตะชะบานันวะจารูจาอิอุนข้าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าความศรัทธาจะยังไม่สมบูรณ์สำหรับผู้ที่นอนหลับท้องอิ่มแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยหิวโหยใช่ไหมเรานี่อิ่มมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแต่เพื่อนของเรายังหิวโหยอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำในช่วง10วันต้นเนี่ยให้ดีนะจะให้เขาไหมมีอะไรก็แบ่งเขาไหมจะแจกเขาไหมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนบีให้เราทำอุดฮียะเนี่ยให้กิน
ให้แจกให้เก็บใช่ไหมให้กินให้แจกให้เก็บพี่น้องครับแจกเนี่ยแจกตรงใกล้ๆก่อนไปเอาแหมเก็บรวบรวมนุ่นไปซะบางกะปินุ่นซอยนี้บางทีญาติเราลูกพี่ลูกน้องเรายังเขายังไม่ได้เลยนะอย่าไปหวงให้แล้วอัลลอฮ์จะคืนให้เรานะเนื้ออุดฮิยาเนี่ยเนื้อกุรบานนะครับเพราะนั้นไปทำตรงไหนเนี่ยเก็บเอามาเสร็จแล้วเนี่ยเก็บไว้กินด้วยนะเพราะเป็นเนื้อบารักัตของเราแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแจกและทำเลี้ยงอาหารด้วยมันก็จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องมุสลิมพี่น้องว่าดีไหมล่ะนะพี่น้องว่าดีไหมถ้าพี่น้องมุสลิมเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าใจกันในเรื่องหลายๆเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยมันดีแต่มันยากไหมล่ะมันยากแต่เราก็ขอดุอาใช่ไหมขอดุอาว่าอินชาอัลลอฮ์วันข้างหน้าเนี่ยมันคงจะดีขึ้นกว่านี้นะครับพี่น้องช่วงนี้ใครมีอะไรอยากจะถามก็ถามนะครับตอบได้จะตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบนะครับเพราะว่าผมดูเวลาแล้วเนี่ยมันหมดแล้วใช่ไหมจริงๆมันหมดแล้วเดี๋ยวพอว่าเรื่อยไปก็มีปัญหาอีกก็คือยาวเกินนะเอาพอดีนะแล้วก็เราก็เป็นความรู้ที่เราก็นะเขาเรียกว่าตอกย้ำซ้ำทวนนำไปใช้ในชีวิตของเราใครไม่เข้าใจเรื่องอะไรพอจะเข้าใจนะเอาเรื่องเอาทำกุรบานปะเนี่ยปังเนี่ยทำเอาถ้าทำกุรบานถ้าคนสมมติว่าคนทำกุรบานคนในบ้านต้องตัดเล็บไหมไม่ตัดเฉพาะคนคนทำอย่างเดียวนี่ก็ดีนะยังมีอย่างนี้ฮามดอลินแล้วนะโอ้บางทีผมก็มึนเขาบอกอ้าวทำไมเป็นอะไรกันเนี่ยเขาบอกที่บ้านห้ามตัดเล็บตัดผมเปาะเขาสั่งไว้เพราะอะไรอ้าวก็ที่บ้านทำกุรบานคำว่าที่บ้านทำกุรบานคือเหมาหมดเลยนะก็แสดงว่าเรื่องเหล่านี้เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาทุกปีแล้วนะมีตรงอื่นถ้าไม่มีผมจะปิดแล้วนะเอาอ้าวอย่าถามยากนะง่ายๆว่าวันที่8ซุลฮิจญะห์มีชื่อเรียกไหมครับตอนที่แรมคือที่มีนาวันตะรวียะห์นี่เผอิญพอตอบได้หน่อยแหมเขาเรียกว่าเขาเตรียมใช่ไหมเขาเตรียมนะเขาเตรียมออกกันนะแต่ว่าวันที่9เราก็รู้อยู่เขาก็ต้องไปให้ถึงทุ่งอารอฟะห์นะดูอาไปถึงทุ่งอาราฟาตอนกี่โมงอ่ะไม่ฮะหลังจากที่เข้าอยู่ที่ทุ่งอาราฟาแล้วเนี่ยเราดูอาวันอาราฟาเนี่ยคุณอาใช้ดูอาตอนก็คุณอยู่ในทุ่งถึงตอนไหนคุณก็ใช้เวลาที่อยู่ในทุ่งอาราฟาในการขอดูอาไม่จำฮะที่อับตอนที่สุดก็คือเขาพูดถึงวันแต่เขาไม่ได้เจาะจงเรื่องเวลาตรงละหมาดอาซัดใช่มาบางทีมันก็มีโอเคมั้ยมีตรงอื่นมั้ยมีคำถามอีกมั้ยครับ เวลาหมดแล้วใช่มั้ยครับผมอาจารย์จะสรุปอีกนิดนึงมั้ยครับเอาตรงไหนอีกอ่ะ ถ้าเรียบร้อยแล้วก็เสียงไม่ค่อยมีใช่ไหมหมดยังครับอย่างนั้นก็ลงกันแล้วนะครับอาจารย์คุณธนิพันธ์ประเสริฐชัยนะครับ